ายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปวัดเทวราชกุญชรวรวิหารกราบนมัสการพระพุทธรูป9องค์ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยาวรางกูลที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารชมพิพิธภัณฑ์สักทองแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติและฟังธรรมะเตือนใจจากพระครูสังฆรักษ์ปรีชาวัดเทวราชกุญชรวรวิหารคำว่าบุญนั้นก็หมายถึงเป็นเครื่องที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ใสสะอาดส่วนกิริยานั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำส่วนวัตถุก็คือที่ตั้งรวมความไว้แล้วว่าบุญกิริยาวัตถุก็คือสิ่งที่เป็นบุญและสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเกี่ยวกับเรื่องความดีทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีการถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วหรือถวายมัตตกะภัตตาหารอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมะตะกะพัตตานิสะปะริวารานิปะติคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตะกานังกาละกะตานังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งผู้ที่มีญาติและไม่มีญาติที่ล่วงลับไปแล้วสิ้นกาลนานเทอญการถวายสังฆทานเพื่ออุทิศแก่ผู้ตายหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเรียกว่ามัตตกะภัตพิธีการต่างๆก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการถวายสังฆทานทั่วไปจะต่างกันที่การกล่าวคำถวายเล็กน้อยรู้ธรรมคำบาลี